แม้ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงนี้ยังไม่มีใครชี้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับคดีสลายการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจภูทรตากใบเมื่อปี2547ที่จะหมดอายุความวันพรุ่งนี้หรือไม่แต่ในมุมของชาวบ้านในจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมเขาเชื่อว่าในอนาคตก็อาจจะเกิดเหตุความรุนแรงเพิ่มขึ้น อย่างล่าสุดเมื่อช่วงดึกวันนี้ก็เกิดเหตุระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ในจังหวัดปัตตานีทําให้ทรัพย์สินของทางราชการเนี่ยได้รับความเสียหายครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าไปซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณด้านในสถานีตำรวจภูธรปนเรจังหวัดปัตตานีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดในรถยนต์เมื่อกลางดึกวันนี้ เพื่อเป็นการแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ส่วนราชการที่อยู่บริเวณโดยรอบรวมถึงบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุขณะที่บรรยากาศในตัวอำเภอปนเรศเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมเข้าสู่ตัวเมืองถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงซ้ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังทำให้อาคารสถานีตำรวจภูทรปนเรศ รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายชาวบ้านบอกว่าบริเวณนี้เนี่ยไม่เกิดเหตุรุนแรงมานานมากแล้วและเหตุหากว่าคดีการสลายการชมรุมนุมหน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนาราธิวาสเมื่อปี2547ซึ่งจะหมดอายุความวันพรุ่งนี้ก็อาจจะทําให้สถานการณ์รุนแรงเพิ่มขึ้นครับรกลัวกังวลค่ะกลัวกลัวนี้อยู่เลย ปกติแถวนี้ไม่เกิดเหตุการณ์มานานแล้วใช่ไหมคะใชผมมันมีเหตุการณ์เกิดบ่อยๆบ่อยๆามาแล้วมันสอวยกับมันปีสี่เจ็ดแปดแหลกๆใช่ไหมพันเอกเกียรติศักดิ์นีวง์โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าออกมาเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์นี้มีผู้ก่อเหตุประมาณ1ิบคนครับสิคนนี้แต่งกายชุดดำปิดบังใบหน้า จับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำบ่ออำเภอปานเร่จังหวัดปัตตานีขนาดเข้าเวรยาม4คนก่อนที่จะปล้นรถยนต์กระบะของอบตอแห่งนี้จากนั้นก็นำรถไปประกอบภายในซอยระหว่างสถานีตำรวจภูทรปานเร่กับที่ว่าการอำเภอปานเร่แล้วก็หลบหนีโดยมีผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งคนที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ยมารับแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่ก่อนเกิดเหตุระเบิด,บดขึ้นทั้งนี้ผู้ก่อเหตุ มุ่งทำลายทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็สร้างความเดือดร,ร้อนให้กับประชาชนกอรมนภาคสีส่วนหน้าจะมีการติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดพร้อมกับมีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ แล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลพื้นที่แล้วก็คอยแจ้งเบาะแสเมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติในพื้นที่สามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข1341หรือว่าสายตรงไปที่แม่ทัพภาคที่4นะครับโทรที่เบอร์061 173 2999ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะใกล้หมดอายุค,ความคดีตักใบ พันเอกเกียรติศักิ์ก็มองว่าผู้ก่อเหตุพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ทุกครั้งที่มีโอกาสเลือกเป้าหมายหลักจะเป็นเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่อยากให้มองว่าเป็นการเชื่อมโยงกับคดีตากใบอย่างเหตุซุกซ่อนระเบิดในรถยนต์ครั้งนี้ได้เกิดขึ้นก่อนวันที่คดีตากใบจะหมดอายุความวันพรุ่งนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่2ภายใน30วันหลังจากเหตุระเบิดหน้าบ้านพักในอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่29กกันยายน ทำให้ทหารบาดเจ็บ2นายด้วยกันนะครับและตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็เกิดเหตุรอบวางระเบิดรถยนต์มาแล้วถึง4ครั้งด้วยกันก็คือเดือนกรกฎาคมเหตุ <c oughs> ระเบิดรถยนต์บริเวณแฟชตตำรวจภูธรบันนังสตาจังหวัดยะลาเดือนสิงหาคมและกันยายนก็เกิดเหตุในอำเภอตากใบและก็ล่าสุดครั้งที่4ก็คือที่อำเภอปนเรศครับ ทำให้วันนี้คณะกรรมาการสันติภาพชายแดนใต้ก็ต้องมีการถกปมปัญหาคดีตักใบกันอีกครั้งนะครับก่อนที่คดีจะหมดอายุความในวันพรุ่งนี้ส่วนฝั่งของนายกรัฐมนตรีเองวันนี้ก็ได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจยกับเหตุสลายการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจพุทธรักใบจังหวัดนาราธิวาสซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บแต่ยังไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ และว,วันพรุ่งนี้คดีก็จะหมดอายุความแล้วพร้อมกับกล่าวขอโทษในนามรัฐบาลและจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นนะประมาณ20ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี้ยก็จริงก็ได้กลับไปไปดูข้อมูลตัวเลขหลายๆอย่างมานะคะก็จริงเป็นเหตุการณ์ที่ ตัวตัวดิฉันเองเห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้รสึกเสียใจนะคะก,กับผู้ที่มีผลกระทบทั้งหลายแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความเสียใจนะคะมาขอโทษไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลตั้งแต่ท่านนายกทักษิณนะคะมาถึงท่านนายกสุรยุทธ์นะคะแล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็มีการได้ชดเชยใจค่าเยียวยา ไปแล้วนะคะแล้วก็จริงๆตัวดิฉันเองนะะในฐานะนายกมนตรีในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจยกับเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยนะคะว่าก็จะทำให้ให้ดีที่สุดนะคะว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ ส่วนข้อเสนอนะครับให้มีการออกพระราชกําหนดต่ออายุคดีตากใบนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคณะกรรมาการกฤษฎีกาแสดงความเห็นเหตุการณ์นี้ว่าน่าจะไม่เข้าเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์เพราะเป็นการออกพรกรมาใช้กับคดีดังกล่าวเป็นการเฉพาะอาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ ขณะที่นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งการให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็แผนเผชิญเหตุจัดการสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในวันครบรอบ20ปีคดีตากใบร่วมกับตำรวจและก็ทหารพร้อมให้เร่งจับกลุมผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และก่อนการประชุมคณะกรรมาการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายจตุรนฉา,า,ายแสงในนายจตุรนฉายแสงในฐานะประธานคณะกรรมาการรับจดหมายเปิดผนึกจากองค์กรเครือข่ายสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ในะครับโดยเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งจับกลุ่มผู้ต้องหาและก็จำเลยที่เกี่ยวข้องก่อนคดีหมดอายุความ พร้อมเสนอแนะรัฐบาลหากไม่สามารถนําตัวผู้ต้องหามาดําเนินคดีก่อนหมดอายุความก็ขอให้มีการตั้งคณะกรรมาการอิสระเรียกร้องผู้ต้องหาและก็จําเลยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากยอมรับการกระทําความผิดก็ต้องขอโทษและก็ชดเชยให้กับผู้ถูกกระทําหรือญาติผู้ถูกกระทําแต่หากไม่ให้ความร่วมมือก็ขอให้งดเงินบํานาญหรือว่าถอดยศจําเลยผู้นั้นออกไปส่วนการประชุม คณะกรรมการนายฉัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็กล่าวบอกว่าคดีตักใบที่หมดอายุความเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาขณะที่แม่ทัพภาคที่4ก็ยอมรับเหมือนกันบอกว่าเป็นห่วงมือที่3ที่จะฉวยโอกาสเข้ามาก่อเหตุทําให้เกิดเหตุความรุนแรงมากขึ้นครับ ไปถึงว่าเท่ี่มี้25เนี่ยไม่มีการมามอบตัวอะไรต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีการสอบถามในก็ก็มีการวิเคราะห์วิเคราะห์แนวโน้มการก็อาจจะเป็นการก่อเหตุก่อกวนต่างๆแล้วก็ที่ห่วงใจก็คือว่ากลัวมูลที่สามจะมาสวมรอต่างๆก็ก็ผมก็ชี้แจงว่าได้ย้ำขอความร่วมมือจากผู้นําท้องที่ท้องถิ่นที่ารช่วยชี้แจงประชาชนว่าเป็นเครื่องมือของของกลุ่มคนที่สามนะครับแล้วก็หลักๆในส่วนของหน่วยความความมั่นคงก็คือการ ก็คุ้มที่ไม่เกิดเหตุนในห้องดังกล่าวครับครับครัก็เบือ้องต้นในแผนเผชิญเหตที่ทางกองทัพภาคสี่เตรียมไว้อ่ค่ะหมายถึงว่าดูแลพื้นที่อ่อ,อนไว้หรือเจ้าหน้าที่รับมีเป็นยังไงบ้างคะคือครับเขาดูแลทั้งคือดูแทั่วไปในพื้นที่ที่ทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าห้องดังกล่าวอาจจะยกระดับให้สูงขึ้นต่างนะครับ นายจตุรนกล่าวบอกว่าควรเร่งสรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ตักใบตั้งแต่การควบคุมผู้ชุมนุมการบังคับใช้กฎหมายการดำเนินคดีให้เกิดความยุติธรรมเพราะว่าการเสียชีวิตของผู้ชุมนุมจำนวนมากถือว่าเป็นบาดแผลข,ของสังคมนะครับแล้วก็ควรหาแนวทางเยียวยาเพิ่มเติมรวมไปถึงหาวิธีการควบคุมบังคับใช้กฎหมายให้กระบวนการยุติธรรมสามารถคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงครับ คดีนี้ล่วงเลยมาถึง20ปีสําหรับคดีตากใบตลอดเส้นทางมีความพยายามที่จะดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมภาครัฐก็เคยจะฟ้องประชาชนแต่ปัญหาใหญ่ของคดีนี้ก็คือการนําเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งต้องใช้เวลานานถึง20ปีครับหลังการสลายการชุมนุมหน้าสพตากใบเมื่อปี2547มีการดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คดี คดีแรกก็คือกรณีมีผู้เสียชีวิตที่สพตากใบคดีนี้เนี่ยอายการสั่งงดสอบสวนเพราะว่าสืบไม่ได้ว่าใครเป็นคนทํานะครับส่วนคดีที่2คือคดีเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมไปยังค่ายอิงขยุทธบริหารจนมีผู้เสียชีวิตคดีนี้มีการโอนคดีไปยังศาลจังหวัดสงขลาซึ่งศาลพิพากษาว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นเพราะขาดอากาศหายใจอายการจึงส่งสำนวนกลับไปให้สพหนองจิกจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ของค่ายอิงขยุทธ แต่ปี2547ถึง2566คดีไม่คืบหน้าครับมูล,ลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจึงไปยื่นเรื่องต่อกรรมธิการการกฎหมายของสภาให้ติดตามเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งกระทั่งวันที่13ธันวาคมปี2566ก็ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงจนพบว่าสำนวนคดีหายเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ญาติผู้เสียชีวิตฟ้องคดีเอง ระทั่งมาถึงเดือนสิงหาคมสารจังหวัดนาราธิวาสก็รับฟ้องคดีที่ญาติฟ้องแล้วก็เดือนกันยายนเนี่ยอายการสั่งฟ้องอีกคดีหนึ่งเช่นกันนําไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาคาดีที่ญาติฟ้องมีผู้ต้องหา19คนนําโดยพลโทพิสารวัฒนมงคลคิวรีอดีตแม่ทัพภาค4และกลุ่มผู้บังคับบัญชาส่วนคดีที่อายการเป็นผู้ฟ้องจะมีผู้ต้องหา7คนนําโดยพลตรีเฉลิมชัยวิรุณเพชรในฐานะผู้สั่งการ แต่ลำดับรองลงมาเป็นผู้ปฏิบัติการเช่นพลหลักขับครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยรัฐเดี๋ยมีการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมเช่นกันเมื่อปี2548อายการก็เคยฟ้องผู้ชุมนุมไปถึง58คนในข้อหาร้ายแรงแต่ภายหลังอายการถอนฟ้องโดยให้เหตุผลบอกว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อมาภาครัฐก็มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับมีการใช้งบประมาณสูงเกือบ700ล้านบาท เช่นรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรไปเยียวยาตามความเสียหายเช่นกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยเยียวยาอยู่ที่คนละ7ล้าน5แสนบาทนอกจากนี้ก็ยังมีความเสียหายทางแพ่งที่กองทัพบ,บกจ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมๆกันแล้วอยู่ที่42ล้านบาทคับ